กี่วันที่ผ่านพ้นกี่หนที่ผ่านมาหัวใจด้านชาไม่เคยไว้วันไม่คิดจะเปิดใจไม่คิดจะผูกพันและคงไม่มีวันที่จะรักใครเธอคือคนที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันในวันอ่อนล้าเปลี่ยนความมืดมนให้พลางหายไปมันคือรักที่เกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่เคยรู้ใจตัวเองต่อให้พยายามห้ามใจก็คงจะทำไม่ใจมันรักเธอไปแล้วหัวใจมันรักเธอไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำบุญกับเด็กๆบ้านร่มแก้วหรือเปล่าคะครูนภาจำผมไม่ได้หรอครับผมมาคณีเองครับน้องเอกครับผมอ๋อที่คุณกีรนารับไปเลี้ยงใช่ไหมคะจำได้ว่าตอนแรกนี่ยังพากันมาทำบุญอยู่บ่อยๆแต่พอหลังๆก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะคือผมไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับเพิ่งกลับมาได้ไม่นานเลยไม่ค่อยได้มาครูคะขอโทษนะคะคือทางด้านนั้นเป็นอาคารอะไรเหรอคะอ๋อเป็นอาคารเก่ารอรื้อถอนนะคะกะว่าจะทำเป็นเรือนรับรองให้กับคุณแม่ของเด็กที่มีปัญหาได้มาอยู่ชั่วคราวค่ะแต่พอดีงบประมาณหมดก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรอะค่ะยังไงตามสบายนะคะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับครูค่ะไปเลยนะลูกครับผมรีโนเวทให้บ้านร่มแก้วเป็นเรือนรับรองของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมหรือว่าแม่เด็กที่มีปัญหาค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่พักอาศัยศูนย์ฝึกอาชีพแล้วก็ศูนย์ดูแลเด็กอ่อนค่ะโดยโครงการนี้จะเป็นการดูแลกลุ่มแม่เด็กที่ขัดสนให้ได้มีที่อยู่ที่กินชั่วคราวก่อนจนกว่าเขาจะสามารถตั้งหลักเองได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ะโดยงบประมาณที่เราจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่2ล้านบาทค่ะฉันไม่เห็นด้วยช่วยเหลือชุมชนทุกปีอยู่แล้วนะคะถ้าปีนี้เราเปลี่ยนจากปลูกป่ามาช่วยงานด้านสังคมแทนช่วยเหลือแม่และเด็กที่มีปัญหาแทนแบบนี้ทุกคนถือว่าน่าสนใจกว่าไหมคะโครงการนี้มันใช้เงินตั้ง2ล้านแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่บนหน้าสื่อได้แค่ไม่กี่วันฉันว่ามันเราทำโครงการเพื่อสังคมนะคะทำไมถึงคิดเรื่องคุ้มหรือไม่คุ้มโครงการนี้ไม่อยู่ในแผนของบริษัทฉันขอใช้สิทธิ์ในฐานะบอร์ดบริหารไม่อนุมัติทำไมคะขอเหตุผลด้วยค่ะ
ู้เรื่องก็บอกเหตุผลมาสิคะCSR ของเราสร้างภาพแล้วให้กับบริษัทแต่โครงการนี้คนที่รู้จักก็จะมีแต่พวกแม่เด็กจนๆไม่ใช่ทาร์เก็ตของเราเลยด้วยซ้ำถ้าทำแล้วไม่ได้เบเนฟิตเนี่ยจะทำไปทำไมคะนั่นน่ะสิเราควรทำโครงการที่สื่อสนใจไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยบริษัทเสียเงินแล้วต้องได้ชื่อต้องได้ภาพเข้าใจแล้วนะว่าทำไมไม่เหมาะถ้าบริษัทไม่พร้อมที่จะสนับสนุนผมจะใช้เงินส่วนตัวช่วยเองครับผมจะลงเงินส่วนคุณก็ลงแรงแล้วกันนะรับอคณีมาเลี้ยงจากที่นี่จริงๆน่าจะสนับสนุนโครงการนี้ด้วยซ้ำแต่ทำไมไม่ให้ทำแปลกคงกลัวว่าใครจะไปขุดแผลเรื่องรับคุณเอกมาเลี้ยงแล้วมั้งคะก็เขารักคุณเอกออกจะตายไปก็เพราะไม่มีใครรักเขาแล้วไงพ่อก็ยังไม่รักก็เหลือแค่คุณเอกกับคุณหมอพัฒนะนี่แหละที่พอจะคุยกันได้ไม่มีใครอยากคุยกับเขาแล้วนิสัยงูพิษขนาดนั้นอะแต่จะว่าไปจริงๆแล้วคุณเอกเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคะเพราะนี่ขนาดได้มาอยู่สบายมีชีวิตที่ดีแต่ก็ยังนึกถึงแล้วก็ยังอยากจะช่วยเหลือเด็กๆที่บ้านร่มแก้วเลยอะรู้สึกจะปลื้มเขาเหลือเกินนะไม่จริงก็แค่อยากจะมาบอกว่าคุณเอกเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันงั้นพี่ช่วยโครงการนี้ด้วยเรื่องวัสดุพี่จัดการเองปลื้มพี่สักหน่อยไหมล่ะอันนี้ไม่หน่อยนะคะอันนี้ปลื้มมากคุณชนละทิศอาการดีขึ้นถึงยังไม่รู้สึกตัวแต่ร่างกายก็เริ่มมีการตอบสนองนิ้วมือเริ่มขยับได้เดี๋ยวหมอจะเปลี่ยนการให้ออกซิเจนแล้วรอดูอาการถ้าอาการคงที่พรุ่งนี้ก็จะย้ายคนไข้ให้ไปอยู่ห้องพิเศษได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับให้พ่อฟื้นขึ้นมาจัดการอ
ต้องขอโทษจริงๆนะคะที่คนไข้อารวาสเนี่ยเกิดจากการที่เสพยาเกินขนาดนะคะก็เลยเกิดอาการหลอนแต่ว่าตอนนี้ทางเราเนี่ยควบคุมตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องกราบขอโทษอีกครั้งจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่คุณไม่เป็นไรแม่นะไม่เป็นไรอ่ะแค่ตกใจแล้วเครดิตหน่อยแค่นั้นเองอาจารย์จ่ายยาเองเลยไหมครับไม่เป็นไรหมอตอนนี้ผมเป็นคนไข้มาจัดการดีกว่าขอบคุณมากทำไมคุณถึงช่วยผมทั้งที่ผมไม่เคยดีกับคุณเลยว่าคุณคืออัคนีกิตติพานิชกุลพัดถูกแทนจะไม่มาได้ยังไงผมไม่เป็นอะไรแผลไม่ลึกโดนปลายมีดแทงเฉียวไม่โดนจุดสำคัญถ้ารู้ว่าคุณห่วงขนาดนี้ผมหายเจ็บไปช่วยเอกมันยังไม่รู้จะเป็นยังไงผมไม่ยอมให้เอกเป็นอะไรแน น้อยเดี๋ยวเฝ้าดูคุณทิศให้ดีถ้าคุณทิศฟื้นให้บอกฉันเป็นคนแรกนะค่ะคุณนายคะของขวัญกับดอกไม้ที่จะขอบคุณคุณหมอพัฒนาจัดการเรียบร้อยใช่ไหมคะเตรียมไว้ให้แล้วครับเอกเดี๋ยวเอาของขวัญกับดอกไม้ไปให้คุณหมอนะจ๊ะได้ครับเดี๋ยวให้คุณนายจัดการให้เอกแม่อยากให้ลูกเอาไปให้คุณหมอด้วยตัวเองคุณนายจัดการได้ครับเพิ่มมาแล้วนะครับว่าผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตไปเนี่ยไม่น่าจะใช่คนร้ายตัวจริงได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเกมปนเปื้อนสารหนูที่พบในห้องของผู้ต้องสงสัยมีคราบเลือดติดอยู่ครับคราบเลือดเหรอคะคนร้ายอาจได้บาดแผลเล็กๆในระหว่างก่อเหตุโดยที่ไม่รู้ตัว
ถึงได้มีคราบเลือดติดอยู่ที่กางเกงถึงจะเป็นรอยที่เล็กมากแต่เราก็สามารถสกัดเอาดีเอ็นเอออกมาตรวจสอบได้ครับคนนี้เป็นเพศชายเชื้อสายเอเชียใช่ครับแต่ที่แปลกก็คือกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงขายาวคนที่ใส่ก็น่าจะสูงทั้งราวๆ183ถึง184เซนติเมตรแต่คนนี้สูงไม่ถึง180เซนติเมตรเป็นคนรูปร่างค่อนข้างเล็กถ้าจะใส่อ่ะมันก็น่าจะมีรอยพับแต่นี่ไม่มีคิดว่ากางเกงตัวนี้ไม่น่าจะเป็นกางเกงของผู้ตายแต่น่าจะเป็นกางเกงของคนร้ายตัวจริงมากกว่านั่นไงว่าแล้วเชียวเห็นไหมสงสัยใครไหมครับหมอพัฒนาจะเป็นใครไม่มีคิดแบบนั้นคนรอบตัวพ่อที่สูงเท่านั้นก็มีแค่หมอพัฒนาคนเดียวคืออาจจะใช่เขาหรือไม่ใช่เขาก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะพิสูจน์มันก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมผมเห็นด้วยกับคุณสลินถ้าอย่างนั้นเราต้องหาดีเอ็นเอของหมอพัฒนามาตรวจเทียบกับ DNA บนกางเกงของคนร้ายว่าตรงกันหรือเปล่าฉันเห็นป้าไม่ใช่คุณจำคนผิดนะคุณชลทิศได้ยินหมอไหมคะคุณชลทิศคะได้ยินหมอไหมคะคุณชนละทิศคะได้ยินหมอไหมคะไอโอเพนนิ่งมันเวอร์บัลเรสปอนส์มันมอเตอร์เรสปอนส์เอ็กซ์เทนชั่นE1V1M2 GCS score รวม4ค่ะมันหมายความว่าไงคะคุณหมอคนไข้ยังไม่ลืมตาค่ะยังไม่มีการตอบสนองทางคำพูดมีการเคลื่อนไหวแบบเหยียดเกรงเมื่อรู้สึกเจ็บโดยรวมแล้วอาการยังไม่ดีค่ะแล้วแบบนี้พ่อจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่คะภาวะสมองบวมคนไข้ลดลงมากนะคะแต่ก็ระบุไม่ได้แน่ชัดว่าคนไข้จะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ค่ะ
ยาคนหนึ่งของพ่อเหมือนกันทำไมจะไม่เยี่ยมไม่ได้แค่อดีตผู้น้องอย่ามาอวดดีมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกพอพ่อฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่บางทีอะไรๆอาจจะไม่เหมือนเดิมอย่าฝันนะว่าจะได้อะไรฉันไม่มีวันอยากให้พวกฉันตักมาเป็นเสนียดของกิตติพานิชกุลที่ไม่ยอมหย่าเป็นเพราะพ่อหรือว่ารักษาหน้าตัวเองไม่อ่ะกลัวคนหาว่าผัวทิ้งกันเหรอเกินไปแล้วไงอย่าคิดนะว่าฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้แล้วจะทำอะไรจะไม่มีใครรู้ว่าคุณทำอะไรไว้ความลับมันไม่มีในโลกหรอกแม่ผมว่าอะไรคุณอีกหรือเปล่าขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเขาว่าอะไรมาฉันก็ตอบเท่าที่จำเป็นล่ะมาทำไมป่านนี้คุณนาคะคือแต่วันน่ะเขารู้ด้วยค่ะว่าน้อยอยู่ด้วยในวันนั้นเราจะทำยังไงดีคะอย่าคิดนะว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคุณทำอะไรไว้ความลับมันไม่มีในโลกหรอกThank you.
าบางตัวนัดอีกทีวันพุธหน้าสารวัตรสะดวกไหมครับได้ครับเออตอนนี้คุณหมอยังรักษาท่านชลนิษฐ์อยู่ใช่ไหมครับเห็นเขาปิดข่าวกันเรื่องท่านประสบอุบัติเหตุครับท่านครับฮัลโหลท่านครับคดีสันหนูที่คุณอคณีให้ลื้อขึ้นมาใหม่ทางเราพบว่า DNA ที่ติดกับเสื้อผ้าไม่ตรงกับ DNA ของผู้เสียชีวิตนะครับถ้ารีบกลับมาดูหน่อยนะครับโอเคได้ผมมีคิวตัวเด็กไหมก็บ่ายโมงค่ะถ้างั้นผมขอตัวไปร้านกาแฟแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะตารางเวลาทำงานของหมอพัฒนาเป็นรูปแบบเป๊ะๆอันนี้ตอนเช้า 7:30 เข้าตรวจผู้ป่วยในมีช่วงเวลาเดียวที่เข้าถึงตัวง่ายที่สุดพัฒนาไปร้านนี้คนเดียวเวลาเดิมทุกวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคนน้อยฉันไปเองอย่าเลยอันตรายผมไปเองอันตรายอะไรคุณแค่ร้านกาแฟเนี่ยนะคุณอย่าลืมนะว่าฉันมีประสบการณ์การเก็บ DNA ของพ่อไปแล้วนะทั้งที่ทุกคนก็ไม่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมผมว่าให้คุณปรินไปเหมาะแล้วครับสองต่อหนึ่งเสียงเป็นเอกฉันท์ห้างขายแต่ที่ฟังได้แล้วครับขอบคุณครับมากเลยนะคะ
ในซองเป็น DNA ตัวอย่างของคนร้ายและผลวิเคราะห์เราจะรู้ผลกันเมื่อไหร่ไม่เกิน2อาทิตย์ตอนลินเอาแก้วคืนให้หมอพัฒนะนะหมอนี่อึ้งไปเลยอ่ะคงคิดไม่ถึงว่าจะยอมคืนให้ง่ายที่ไหนได้หารู้ไม่ว่าซ้อนแผนเอาไว้ทำไมไม่ให้คนอื่นทำให้อ่ะลินทำเองทำไมคือจริงๆคุณอัคคณีก็ห้ามแล้วอะค่ะแต่ลินบอกว่าลินขอทำเองเพราะไหนๆลินก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนไงแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเคสของคุณชลทิศนะถ้าลินเป็นอะไรไปพี่จะทำยังไงกินข้าวกันไหมยังนี่เหรอคะใช่พอดีเซเลมีงานต่อครับเฮ้ยผมไม่ให้คุณไปกินข้าวคนอื่นห่วงถึงก็พูดเดี๋ยวกูห่วงทำไมล่ะนี่ความจริงเขาก็พูดถูกนะคุณไม่ควรมีเสียงแบบนั้นก็ฉันก็แค่อยากช่วยไงอย่างที่เขาบอกถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาผมจะทำยังไงไม่ทำแบบนี้เลยนะสลิมสัญญาผมนะสัญญาเร็วๆก็ให้เดี๋ยวอะไรของคุณเนี่ยเออก็ได้สัญญาว่าฉันจะไม่เสี่ยงอันตรายแบบนี้อะอะไรสัญญาแล้วต้องประทับตาใช่ไหมเซ็นไงไม่ผิดสัญญาคดีสานูถูกหรือเอกรู้แล้วว่า DNA บนเสื้อผ้ามันไม่ตรงกับคนร้ายทำไมผมพลาดเองตอนที่ไปร้านป้ายมือผมคงจะเลือดออกแล้วก็ไปติดอยู่กับเสื้อผ้าพวกนั้นตอนนี้เอกกับสลินเนี่ยคงจะพยายามหา DNA ของผมไปเทียบอยู่เรียกพยาบาลเห็นน้ำเกลือมันใกล้หมด
ขอโทษค่ะปกป้องเขามากเหลือเกินอย่าลืมว่าน้อยเป็นคนของฉันเข้าบริษัทไหมครับไม่จ้ะไม่รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยสบายแม่ครับอย่าลืมทานยานะครับคุณดูแปลกๆเหมือนหลบหน้าไงก็ไม่รู้นี่ถ้าเป็นปกติต้องแปลกใช่แล้วนะเนี่ยคุณจะเครียดเรื่องพ่อแล้วก็ไม่สบายด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญรอข้างนอกพยาบาลจะเรียกรับยาครับครับขอบคุณคุณกิรณากิติพานิชกุลเชิญพบแพทย์ห้องหมายเลข4ค่ะที่หลังอย่ามาอีกนะมีอะไรรอไปคุยกับผมที่ห้องกับแพทย์เดี๋ยวควรจะสงสัยรอจนคุณออกเวรไม่ไหวแล้วค่ะคุณเป็นอะไรอ่ะขนาดเครียดนะคะเครียดมากนะคะนี่นอนไม่ได้เลยอ่ะกินทั้งยาคลายเครียดยานอนหลับก็เอาไม่อยู่รู้ไหมคะว่าเมื่อคืนนี้นายกินยาคลายเครียดไป3เม็ดยานอนหลับอีก2เม็ดก็แทบจะนอนไม่หลับคุณเครียดเรื่องอะไรสารหนูใช่ไหมรู้อะไรมาแล้วก็มองแบบสังเกตนาตลอดด้วยคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คุณต้องทำตัวปกติทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้ที่สำคัญอย่าทานยาเยอะห้ามไม่ได้หรอกค่ะพัดพัดช่วยจัดยาให้นาแรงขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะไม่งั้นนานอนไม่หลับจริงฝุ่นเยอะเลยนะคะเนี่ยพอดีปิดเอาไว้นานนะคะพวกครูก็มัวแต่ยุ่งกับเด็กๆเลยเกรงใจคุณสลินนะคะต้องมาช่วยไม่เป็นไรหรอกค่ะยินดีช่วยว่างอยู่พอดีเลยด้วยว้ายตายโอ๊ยท้องใสตายแล้วปลวกกินนะคะขอโทษทีนะคะรูปน้องเอกคุณอัคนีตอนเด็กอะค่ะอ๋อเก็บไว้สักก้อนลังเลยไม่น่าหาไม่เจอขอโทษนะคะ
ทำงานที่นี่ก่อนที่น้องเอกจะมาอยู่ได้ 2-3 วันนะคะแต่ว่าน้องเอกนี่ติดครูน้อยมากเลยนะคะแต่มาอยู่แป๊บเดียวอะค่ะไม่เกิน2เดือนนะคะก็ลาออกสงสัยจะได้งานใหม่อะค่ะคุณกิรณาใช่ค่ะน้องเอกนี่โชคดีนะคะช่วงนั้นคุณกิรณามาบริจาคเงินพอได้เจอก็ถูกชะตาค่ะอยากจะรับไปเลี้ยงจริงๆแล้วน้องเอกนี่มาอยู่ที่นี่ได้แค่เดือนกว่าๆเองนะคะรู้สึกว่าจะมีคุณหมอท่านหนึ่งที่มาช่วยดูเด็กๆเอ๊แต่จำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนะหน้าตาดีด้วยค่ะคุณกีรนามานานหรือยังคะนานแล้วค่ะตั้งแต่เรียนหนังสือนานมากจริงๆด้วยค่ะมิน่าแหละป้าน้อยถึงได้ดูรักคุณเอกมากรักสิคะเลี้ยงกันมาตั้งแต่เกิดเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอคะคือหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวยกของให้คุณเอกก่อนนะคะinformation to your email. Peter Patana? Who is this guy? I want to know everything about him. Is it too hard for you? Nah, he just pick up cake. Alright, I will dig all the dirt for you. Bye.
ันแปลกๆนะป้าน้อยเป็นคนพูดเองนะว่าดูแลคุณกิรณามาตั้งแต่สาวๆแต่อยู่ๆก็ไปเป็นครูที่บ้านร่มแก้วก่อนที่คุณเอกจะถูกทิ้งไว้ไม่กี่วันแล้วหลังจากนั้นพอพ่อกับคุณกิรณามารับคุณเอกไปเลี้ยงแกก็ลาออกแล้วก็กลับไปอยู่กับคุณกิรณาดูแลคุณเอกต่อแบบนี้เหรอมันไม่บังเอิญไปหน่อยอะแม่มันยังไงอยู่นะไม่บังเอิญหรอกแม่ว่าตั้งใจน้อยกับคุณกิรณาอาจจะรู้ว่าพ่อแม่คุณอัคคณีเป็นใครนี่ค่ะเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคนนี้ไงคะที่ครูบอกน้องเอกเนี่ยเป็นคนมีบุญมากเลยนะคะคุณหมอเนี่ยรักน้องเอกมากเลยค่ะใครๆเห็นใครๆก็เอ็นดูนะคะเจ็บเสียดายค่ะพอน้องเอกออกไปอ่ะทุกๆคนก็หายกันไปหมดเลยค่ะอย่างคุณหมอนี่ก็ไม่มาอีกเลยค่ะเฮ้ย
คุณเอกจะเป็นทำไมสีหน้าดูไม่ดีเลยกำลังคิดว่ากับคนบางคนนะความจริงแล้วเราอาจจะไม่รู้จักเขาเลยอะคุณหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะถ้าคุณไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าแต่อยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอคิดมากเลยไม่เคยไว้นี่กินขนมดีกว่าฉันเอาขนมมาให้คุณนะใจอารมณ์ดีนั่งๆๆๆไม่คิดจะผูกพันและคงไม่มีวันที่จะรักใครเธอคือคนที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันในวันอ่อนล้าเปลี่ยนความมืดมนให้พลังหายไปมันคือรักที่การขึ้นในตรวจ DNA จากซ่อมไปแปรงสีฟันแล้วเอาไปเทียบหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับของหมอพัฒนะค่ะแล้วนี่ของใครบอกมาเถอะที่จะรับคุณเอกเข้ามาเลี้ยงที่บ้านนะคะ
นี่มันเหมือนพ่อแม่ลูกกันเลยเนี่ยแต่หลักฐานจากรูปถ่ายอย่างเดียวคงไม่พอเหลือของพวกนี้มาให้พี่ใช่ไหมค่ะซ่อมเนี่ยเป็นของคุณเอกส่วนแปรงสีฟันลินเอามาจากห้องคุณกิรณาค่ะลินต้องการหลักฐานที่ชัดเจนแบบที่พิสูจน์ได้จริงอะค่ะถ้าเขาสองคนเป็นพ่อแม่ของอัคนีจริงๆลินจะบอกอัคนีไหมเราต้องทดสอบระดับการรับรู้ของเขาทำยังไงอะคะมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติคราวนี้เขาหลอกเราไม่ได้แน่เดี๋ยวนั่งรอตรงสักครู่นะคะคุณหมอสมเกียรติได้มาตรวจคุณท่านไหมครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองค่ะแล้วช่วงบ่ายมาไหมครับน่าจะเข้ามานะคะให้นัดไว้ไหมคะถ้าหากว่าคุณหมอเข้ามาคุณพยาบาลช่วยโทรหาผมด้วยตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับได้ค่ะขอบคุณครับทำไมยังไม่ฟื้นอีกเนี่ยแปลกจริงๆเสียงประตูค่ะก็เลยนึกว่าคุณเอกมาเยี่ยมคุณทิศนะคะแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเ
Hey, I found something interesting. Check your email. How did you get this information? I checked this man's address in Switzerland. There are not many big hospitals in town. And his parents were Asian. Narrow it down. Thanks, ma'am. No worry. Hey, but I think the kid has to move to other country. You can check your document and send yourself. Bye. ทำไม